หลังจากที่เจ้าหน้าที่นะครับจับกลุ่มผู้ก่อเหตุเผยแพร่เอกสารของสำนักพระราชวังปลอมนะครับในอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็พบว่าผู้ชายคนนี้ครับมีตำแหน่งเป็นรองประธานนปช.จังหวัดนะครับหลายคนเชื่อมโยงไปว่าเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของนปช.หรือไม่นะครับล่าสุดประธานนปช.ธิดาถาวรเศษออกมายืนยันแล้วนะครับว่าชายคนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มนปช.ถือว่าเป็นความผิดเฉพาะตัวครับประธานนปช.จตุพรพรหมพันธ์นะครับบอกว่าการจับกลุ่มนายกฤตบุตรดีจีนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ที่เผยแพร่แถลงการสำนักพระราชวังปลอมและเป็นรองประธานนปช.จังหวัดบอกว่ากำลังตรวจสอบนะครับว่าเป็นใครมีที่มาอย่างไรเพราะว่าไม่รู้จักมาก่อนตำแหน่งรองประธานนปช.จังหวัดก็ไม่เคยมีมาก่อนครับเรื่องนี้ถือว่าผิดปกติเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลบอกว่าเอกสารฉบับนี้ถูกเผยแพร่มาจากต่างประเทศแต่ว่าสุดท้ายนะครับกลับบอกว่าส่งมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์เห็นได้ชัดว่าขณะนี้หลายเรื่องมีความพยายามที่จะพุ่งเป้ามาที่นปช.ซึ่งถือว่าเป็นการปรับกลยุทธ์เบี่ยงเบนหลากหลายปัญหาทั้งเรื่องระเบิดหน้าสยามพารากอนนะครับทั้งหมดเกี่ยวเนื่องกันต้องการให้นปช.เป็นหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะครับเหมือนว่าเป็นการจัดฉากก็เช่นเดียวกับแกนนำนปช.ธิดาถาวรเศษนะครับบอกว่าไม่รู้ว่าผู้ต้องหาบอกว่าเป็นนปช.เองหรือว่าตำรวจตั้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ที่ถูกจับกุมนะครับเพราะว่านปช.นั้นหมายถึงคนเสื้อแดงซึ่งมีจำนวนนับล้านคนดังนั้นนะครับตอนนี้ยังไม่ยืนยันว่านายกฤตบุตรดีจีนคนนี้ล่ะครับเป็นนปช.จริงหรือไม่ทนายความนปช.สิทธิชัยตะอาจนะครับอดีตประธานกลุ่มคนเสื้อแดงเพชรบูรณ์และทนายความก็เชื่อว่านายกฤตไม่มีความสามารถถึงขั้นเป็นแหล่งผลิตหรือว่าปลอมเอกสารของสำนักพระราชวังได้ถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่าไม่มีเครื่องมือหรือว่าจะมีทีมที่จะผลิตเอกสารชิ้นนี้มาได้นายสิทธิชัยบอกว่าในฐานะคนแสดงก็ทราบกันดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คงจะต้องเกิดขึ้นและจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับพยายามสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่มคนแสดงว่าให้ระวังในการเผยแพร่เอกสารการโพสต์หรือว่าการแชร์ข้อความอาจจะไปพาดพิงสถาบันได้นายกฤตผู้ต้องหารายนี้นะครับชื่อว่ากฤตบุตรดีจีนหรือว่าชื่อเล่นชื่อเน็ตปัจจุบันยังเป็นนักศึกษาชั้นปี3มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ครับถูกจัดอยู่ในกลุ่มฮาร์ดคอร์ทางการเมืองและเป็นเจ้าของเว็บเพจชื่อว่า Nest Ocean กวีประชาธิปไตยนะครับโดยหน้าเพจเป็นรูปนายกฤตยืนคู่กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีส่วนเนื้อหาในการแสดงความเห็นทางการเมืองค่อนข้างจะรุนแรงนะครับนอกจากนี้ก็ยังแสดงจุดยืนชัดเจนว่าตรงกันข้ามกับพรรคประชาธิปัตย์ครับ